สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Create อวกาศค่ะ Create That Troll นั่นเองในวันนี้เป้าหมายของเราคือการมีเรสโตนไว้ใช้แบบออโต้โอ้โหใช่ไหมพร้อมๆกับจัดบ้านไปด้วยค่ะตอนนี้บ้านของเราจัดเป็นระเบียบนิดหนึ่งแล้วไปดูกันเลยดีกว่านี่ไงเราแบบเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แล้วค่ะแล้ววางบันไดให้แบบเดินง่ายๆเนาะโครงสร้างนู้นก็วางแล้วแล้วก็ทำกรงใหญ่ๆไว้ให้เจ้าตัวดมกลิ่นนี้ค่ะ โอ้โหน่ารักเลยใช่ไหมจากข้อมูลในวิกิค่ะบอกว่าเจ้าตัวนี้จะสามารถดมหาแบบซีดพิเศษให้เราได้เป็นซีดโบราณแต่แบบหลักๆแล้วใน Minecraft วันนี้ก็คงจะพร้อมน่ารักแล้วนะโอ้โหตาเดินอย่างน่ารักเลยใช่ไหมวิคิปเปอร์โอ้โหกำลังรอดูชื่อขึ้นเกือบแล้วเมื่อกี้มันมาล่วงมาจากไหนไม่รู้คือข้างหูเลยนะเราอ่ะฮะเออตายไปซะเหลือสโตนตั้ง5กองอ่ะนะโอ้โห5กองได้ไม่พอถึงไอ้นั่น1กองเลยนะเจ้ารถคอสอ่ะเราไม่ได้ทำถึง1กองอีกร้อยเราก็ทำให้มันโรงงานมันเสร็จตะกี้ได้จะเดี๋ยวทางนี้จะทำเรสโตนออโต้อะมารอดูกันนะใครเสร็จก่อนกันโอ้ยังไม่ได้ทำตกแต่งบ้านก่อนอ๋อนึกว่าแบบเฮ้ยมาลองดูว่าคนขุดกับคนออโต้ใครทำเสร็จก่อนโอ้ถ้าจะทำให้เสร็จนี่ต่อตรงนี้บดปุ๊บหยดน้ำใส่จากนั้นต้มยาใส่ก็จบแล้วนะแต่ว่าจะย้ายไปอีกที่หนึ่งครับจะไม่กองไว้ตรงนี้อ๋อตอนนี้ทำที่อยู่ให้นอนกันนอนน่ารักจริงน่าจะขี่ได้ไม่ได้แค่อยู่ในกรงเหรอตอนนี้ก็กรงใหญ่ไงคะขยายกรงให้ใหญ่ขึ้นน่ะอ๋อตอนแรกกรงมันเล็กไปมันไม่สวยโอ้กังหันลมอีกแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้รอบนี้ไม่ใช่ใบกังหันแบบเพียวๆแต่มีแบบการวางรั้วลงไปด้วยอ่าฮะใช่งั้นเดี๋ยวไปทำฟาร์มเรสโตนดีกว่าจะได้ทำให้เสร็จก่อนคุณวันดวีกลับมาบ้านเราก็จัดแล้วตอนนี้แป๊บเดียวเสร็จอ่ะจริงถ้าจะทำแต่แบบต้องเตรียมของเตรียมทรัพยากรก่อนแต่มันใช้แตงโมด้วยใช่ไหมแตงโมเรามีอยู่1กองค่ะเดี๋ยวเราค่อยปลูกเพิ่มก็ได้ถ้าไม่มีถ้ามันไม่พอแต่มันพออยู่แล้วนะเพราะแตงโม1ชิ้นก็ได้น่าจะได้เยอะแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งที่เตรียมไว้คือพื้นที่ตรงนี้แหละจะเป็นฟาร์มออโต้เรสโตนแต่ว่ามันจะไม่ออโต้หมดเอาแค่แบบออโต้พอใช้ก็พอเนาะจากที่เห็นสุดครับอย่างคร่าวๆแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องทำให้ดีตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยบล็อกเดียวกันหรือเปล่าใช่อ่ะมาแล้วก็ส่งไปอย่างแรกดึงพลังงานมาก่อนอะไรไม่รู้สำคัญอยู่ที่พลังงานเนี่ยแล้วก็กล่องเกียร์วางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้งั้นเราก็ลงหวาแล้วว่าแล้วต้องโดนดาเมจมีบล็อกต่อขึ้นไหมอ่ะของเกียร์ต่อขึ้นก็ได้ค่ะลงมาประกบกันเรียบร้อยพลังงานได้แล้วอย่างแรกสุดเราต้องการแป้งที่ทำจากเนเธอร์แร็กใช่ไหมโอ้โหมิวบอกเลยค่ะว่ามันไม่ยากเท่าไหร่หรอกอย่างแรกวางสายพานไปก่อนเลยทุกอย่างเราจะให้อยู่ในสายพานแป้งที่ทำจากนี้เท่าแรกอย่างแรกเราก็ต้องบดใช่ไหมได้เลยค่ะเกียร์สองฝั่งแบบนี้อ่ะเครื่องบดนี้เท่าแรกได้เป็นเศษใช่ไหมต้องหยดใส่น้ำด้วยค่ะเราต้องมีเครื่องหยดน้ำตรงนี้หยดใส่น้ำก็จะกลายเป็นแป้งดูง่ายดีเนาะนั่นสิคะน้ำสองถังเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำอินฟินิตี้แล้วก็วางท่อลงมาเลยวางอะไรก่อนก็ได้แล้วก็เครื่องปั๊มน้ำนี่แหละถ้าให้พลังงานไปปุ๊บเขาก็จะปั๊มน้ำเข้ามาสู่ตัวหยอดให้เราใช่ไหมหยอดเป็นแป้งเรียบร้อยค่ะนี่คือสเต็ปแรกพอได้แป้งเนเธอร์แร็กแล้วเราต้องทำยังไงต่อใช่ไหมเท่าที่ทราบคือต้องมีน้ำยาสเตรนค่ะน้ำยาสเตรนหยดลงบนแป้งอีกทีหนึ่งเราก็จะได้เป็นเรสโตนก็น่าจะตรงนี้แหละข้างๆกันเลยเราจะปั่นยังไงดีนะคือแบบมันต้องปั่นขึ้นไปแล้วนะไม่อยากให้ง่ายหรือทำหม้อต้มยาตรงนี้ดีกว่าวางแบบนี้ไปเนา
แล้วก็ดูดของเหลวค่ะเราจะดูดมาด้านล่างก่อนแบบนี้แล้ววางเครื่องปั๊มปึ๊บปึ๊บก็คือดูดน้ำยาสเตรนที่ต้มผ่านหม้อนี้เข้าตามสายไปปึ๊บแล้วผ่านเครื่องหยอดเฮ้ยก็น่าจะได้นะมีอย่างหนึ่งที่เราเรียนรู้มาค่ะการต้มยาเป็นอะไรที่ห้ามมั่วเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปปึ๊บใช่ไหมคะใส่วัตถุดิบไปแล้วเราไปให้เขาต้มเองค่ะเขาจะต้มอะไรออกมาให้เราไม่รู้เราต้องเอาเป๊ะค่ะพอลากไปสูตรคราฟบูปรินอันนี้จะเป็นน้ำยาสเตรนแต่น้ำยาสเตรนมันจะต้องมีน้ำยาขั้นแรกอะที่ต้มเนเธอร์วาดก่อนต้มเนเธอร์วาดเสร็จปึ๊บบวกเบรดพาวเดอร์ได้เป็นสเตรนค่ะแล้วก็กดอนุญาตแล้วกด respect data เท่านั้นโอเคติ๊กถูกเรียบร้อยนี่คือน้ำยาของเราเอ้ยแต่ว่าไปนะน้ำยาของเราก็ต้องการน้ำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องต่อท่อลงมาด้วยไงนี่ยังไม่โตค่ะโอ้ยนี่โตแล้วโอเคนี่ก็โตแล้วได้เลยเห็นไหมน้ำมาแล้วค่ะโอ้โหยอดเลยแล้วตรงนี้น้ำเข้าไหมน้ำก็เข้าเรียบร้อยแล้วต้มยากันเถอะลองดูเลยค่ะใส่ไปสักอย่างละสองก่อนใส่เข้าไปอ้าวเขาบอกเขาไม่ทำงานนะเนื่องจากตรงนี้ไม่มีพลังงานจ้าก็ได้ก็ได้วางไปอ่ะเอ๊ะทำไมเขาไม่ปั่นล่ะเราก็ใส่สูตรดีๆแล้วนะแปลกจังเลยค่ะเขาบอกว่าเขาจะปั่นได้ไงเจ้าลืมของที่สำคัญที่สุดไปต้มยามันต้องใช้ความร้อนจากเบลดด้วยเออก็จริง นั่นนะสิลืมเลยค่ะลืมก็ไม่เป็นไรก็มาหยิบนี่เลยเบดเบิร์นเนอร์หนึ่งตัวแล้วก็แวะมาเอาถ่านแถวนี้หม้อต้มน้ำมีถ่านอยู่นะตรงนั้นอะนั่นอะมีถ่านอยู่ตรงนั้นค่ะเราต้องเข้าไปเอาก่อนขอถ่านหน่อยขอเริ่มการแอคทีเวตครั้งที่หนึ่งค่ะก่อนอื่นส่งท่อน้ำก่อนได้เวลาในการลองแล้วใส่ไปเลยเนเธอร์วาใส่ไปเลยเบรดพาวเดอร์ไม่ต้องเยอะมากจำนวนหนึ่งแต่เอ๊ะไม่มีการทำงานเกิดขึ้นเขาบอกว่านี่ไงล่ะความร้อนเรายังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะวางฮอปเปอร์ตรงนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็จะใส่ถ่านไปให้เติมความร้อนมาแล้วต้มแล้วต้มแล้วต้มแล้วเดี๋ยวนะอะไรที่จะไปฝั่งนู้นมีอะไรที่จะไปฝั่งนู้นไหมเอ๊ะอุ้ยถ้าเราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์น้ำที่ถูกดูดไปอ่ะมันอาจจะไม่ใช่น้ำยาค่ะเราต้องมีฟิลเตอร์ด้วยนะเนี่ยกลัวจะดูดเป็นน้ำเปล่าหน่ะนั่นน่ะใช่เลยเฮ้เทคนิคอลฟิชชิ่งคืออะไรอ่ะตกปลายังไงไม่ได้ตกปลาเอาปลาเก็บใส่ถังเฉยๆพอดีว่ายน้ำผ่านฝูงปลาก็เลยเก็บมันมาซะหน่อยอ๋อโอ้โหมีน้ำสามสีค่ะในนี้ใส่แว่นไปเขาบอกว่ามียาสเตรนขึ้นมาแล้วนะอุ้ยน่าจะได้แล้วแต่ทีนี้มิวเพิ่งนึกได้ค่ะว่ามันต้องมีนี้ด้วยสมาร์ทฟิลเตอร์ค่ะถ้าเราไม่ฟิลเตอร์เวลาน้ำที่ดูดมาเขาจะดูดแบบมั่วๆสุ่มๆเลยอาจจะเป็นดูดน้ำเปล่าออกมาให้เราใช่ไหมซึ่งเราไม่ต้องการอ่ะเราต้องการเป็นสเตรนก็โพชั่นฟิลเตอร์สเตรนมันจะอยู่แถวๆนี้อ่ะนี่ไอสเตรน3นาทีถูกต้องติ๊กถูกไปเลยค่ะอนุญาตยาสเตรนเท่านั้นใส่ฟิลเตอร์ลงมาตรงนี้เลยเฮ้ยคราวนี้แหละก็น่าจะทำงานได้แล้วล่ะมั้งใช่ไหมอ้าวเป็นน้ำเปล่านี้เดี๋ยวเอาออกก่อนเห็นไหมคะระบบมันจะเพี้ยนตอนนี้ฟิลเตอร์เรามาละตั้งดูดค่ะมาไหมนะมาหรือเปล่าเราต้องการยาสเตรนนะเอ๊ะเราก็ใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วแล้วทำไมยาสเตรนไม่มาเอ่ยอยากได้เอนไซม์ล่ะเอนไซม์ทางนี้มี1กองนะเอาไหมเอาขอชั้นนี่หน่อยอยู่ไหนเอ่ยกำลังวิ่งไปเอ้ยเอางั้นไม่งั้นเอาไว้ในกล่องผักนะคะกล่องแปลงปลูกพืชนะครึ่งกองเพราะว่าอยู่แถวนี้พอดีอะโอเคนึกว่าอยู่บนยอดเขาเดี๋ยวจะวิ่งไปบนยอดเขาแล้วเชียวลงมาเอาขวดแก้วพอดีอ่ะปัญหาฟิลเตอร์อ่ะมันมีปัญหาตรงที่แบบฟิลเตอร์แล้วมันไม่ฟิลเตอร์ให้อ่ะมันไม่ดูดเฉพาะน้ำยามันดูดน้ำเปล่า
กำลังคิดวิธีแก้ไขอยู่เหลือหนึ่งวิธีสุดท้ายนั่งดูมาคือแบบเราลงโพชั่นสเตรนทุกอย่างไม่ได้เลยค่ะแต่มีนี่อยู่เนี่ยเป็นถังเฮ้ยอาจจะได้ก็ได้นะอะไร7นาทีเนี่ย20นาที3 4 5นาทีไม่รู้ลากเข้าค่ะฟิลเตอร์อนุญาตทั้งหมดคือแบบอนุญาตยาสเตรนในทุกรูปแบบล่ะมันต้องมีสักขวดแหละที่มันจะไปได้อะขอแค่นั้นเนี่ยอนุญาตทั้งหมดแล้วก็เติมน้ำเข้าสู่ระบบคืนปั่นแล้วปั่นแล้วใช่ไหมมาไหมอ่ะ8มิลลิบาเกต 1,000 ก็ไม่ไปอยู่ดีอะไรเนี่ยเนี่ยว่าจะทำงานยังไงล่ะเนี่ยมีคนจอยมาเฉยเลยเอ๊ะเอ๊ะไปเอาไอพีมาจากไหนจอยพี่มาจากไหนอ่ะไม่รู้เอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ะจอยมาได้ยังไงไอพีมั่วแล้วอ้าวแล้วก็กดออกอ้าวชิบไวลิสใช่ป่ะเป็นระบบไวลิสแล้วทีนี้ไม่ได้อินไวไว้ตั้งแต่ต้นไม่มีทางเข้าเซิร์ฟนี้ได้เอาชื่อมาฮะเอาชื่อมาแค่ไขเรียบร้อยแล้วมีคนเข้ามาในเซิร์ฟเราได้ยังไงเนี่ยแค่ไม่ได้เปิดระบบไวลิสไว้เพราะแบบชิวๆไงฮะจะมาเล่นในเซิร์ฟเราได้ก็ต้องสุ่มบอสให้ถูกด้วยนะแล้วก็ต้องสุ่มไอพีอีกนะซึ่งมันไม่ง่ายที่จะสุ่มถูกเลยนะใช่ไม่ง่ายโอ้โหเราก็เลยแบบชิวๆไม่ได้เปิดไวลิสไว้ไม่เปิดระบบป้องกันใดๆทั้งสิ้น อยู่ดีๆมีคนเข้ามาเข้ามาแบบงงๆเออเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือฟาร์มเรสโตนตรงนี้ในที่สุดก็รู้สิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วค่ะตัวฟิลเตอร์อะสมาร์ทไปนี่มันต้องอยู่ติดกับหม้อเลยไม่อย่างนั้นเขาจะดูดน้ำเปล่าเขามาก่อนพอเขาดูดน้ำเปล่ามาปุ๊บใช่ไหมแล้วเราวางตัวฟิลเตอร์ตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นฟิลเตอร์ยาสเตรนเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ไงเพราะเขาดูดน้ำเปล่าออกมาแล้วอ๋อตัวฟิลเตอร์ต้องอยู่แบบชิดกันเลยค่ะอย่างนี้นี่เองเราก็งงตั้งนานอะมาแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาล่ะได้เวลาลองแล้วโอ้โหเดี๋ยวขอจัดของในตัวนิดนึงหยิบมาเลยค่ะดูสิเราทดสอบมากมายค่ะอย่าบอกนะในที่สุดเราก็จะได้คำตอบแล้วว่าแค่ฟิลเตอร์ต้องอยู่ติดกับหม้อต้มยาเท่านั้นก็พอแล้วใช่ไหมอันนี้800ตรงนี้ไม่มีการต้มแล้วใช่ไหมคะจนกว่าระบบการต้มยาของเราจะเสถียรนิทวัตเราก็ยังไม่มีอะสกิดมาเพื่อการเทสเนี่ยโอ้ใช้เวลาคิดตั้งนานเป็นครึ่งชั่วโมงว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเทสหลายอย่างมากเลยค่ะไม่เห็นยาสเตรงนั่นไงยาสเตรงเพราะยาสเตรงมาอยู่ในนี้ใช่ไหม950โอ้ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมเนี่ยเอา 1,000 เพิ่มขึ้นโอ้คำตอบคือนี่เลยค่ะสมาร์ทฟูอิดไปต้องอยู่ติดกับหม้อแค่นั้นโอ้โหแล้วเราก็ต้มยาได้ชิวๆเลยอ๋ออยู่กับท่อไม่ได้ก็คือต้องอยู่ติดกับอันนี้เลยใช่เพราะว่าถ้ามันมีท่อกั้นก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะใส่ฟิลเตอร์ไปอ่ะมันกลายเป็นว่ามันก็ดูดอะไรซุ่มๆออกมาก่อนไงฮะอ๋อฮะทีนี้เนื่องจากตอนนั้นมันเป็นท่อโค้งอ่ะทางนี้ก็เลยดูไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรที่มันถูกดูดออกมาอ่าฮะกลายเป็นมันดูดน้ำเปล่ามาใช่ไหมพอฟิลเตอร์เราฟิลเตอร์ให้ไปดูดยาสเตรงมันก็ดูดไม่ได้เพราะว่ามันดูดน้ำเปล่ามาแล้วอ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะเออโอ้โหคือแบบลองทดสอบหลายระบบมากเลยนะทำหม้อต้มยา2เตาก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่ฟิลเตอร์แยกกันแล้วมันไม่ได้อะ uh-huh. จนในที่สุดเอ๊ะไปดูแบบคลิปฝั่งต่างชาติเขาบอกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของฟิลเตอร์นะตอนนั้นแหละเราใส่ฟิลเตอร์ชิดได้เลยค่ะ oh. แต่นี่ขนาดว่าระบบยังไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยโอ้โหเลสโตน5กองแล้วเมื่อกี้คุณวันวีไปขุดเลสโตนมาได้เท่าไหร่นะ10กองติดกองแล้วตอนนี้ยังไม่ได้สิบอ่ะนิเทอร์วาดมันยังไม่โตกัดนิเทอร์วาดอ่ะต้องรอนิดนึงหัวใครหน้าหัวใครหน้าหัวใครไม่รู้ไปดูคลิปหัวใครไม่รู้มาเอ้ยเอ็กพีโอ้เอ็กพีตกไหมคะตอนที่ตายโดนคลิปเปอร์ระเบิดอ่ะก็ตกไประดับหนึ่งนะอ๋อคือ XP ไม่ได้อยู่ในหลุมศพเราเหร
มันอยู่แต่มันเหมือนไม่ได้อยู่ครบอ่ะไหนๆเขาก็มีหัวแล้วใช่ไหมเอาหัวไปทำอะไรรู้สึกเหมือนหัวเราจะใช้ในการตีบวกได้จริงด้วยนั่นนี่เฮ้ยใส่ตีบวกในพิกเอ็กไงเพิ่มสปีดอีกขั้นหนึ่งอ่ะโอ้โหใช่ต้องมีค่าเฮ้ยคุณวันนวีไปตายอีก 2-3 รอบสิขี้เกียจตายแล้วอีกสัก 2-3 รอบสิได้ไหมดีนะใส่อัปเกรดสปีดเลยนะคุณวันนวีนะขั้นสูงขึ้นกว่าเดิมเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยบอกออฟเลสโตนต้องขุดไวขึ้นน่ะเร็วๆไปตายมาอีกสัก 4-5 รอบโอ้ยคุณวันนวีแต่ก่อนหญ้าเราหญ้าเราขุดช้าตอนนี้แค่สกิดหญ้าก็ไปอ่ะโอ้เออบล็อกหญ้าใช่ไหมตอนแรกเราสกิดบล็อกหญ้าเช้าเนาะตอนนี้แค่สกิดบล็อกหญ้าบล็อกหญ้าก็ละลายแล้วอ่ะโอ้บอกไม้แค่สกิดโอ้โหโอ้ก็คือบอกไม้เนี่ยออกบอกไม้นู้นเอ้ยดีบอกเลยว่าดีคุณวันนี้เราต้องการหัวหรือเราต้องการแผ่นเสียงแผ่นดิสก็ได้แผ่นดิสเอาด้วยหรอมันนับเป็นเดียวกันเอ้ยทำไมเขามีสองหัวล่ะก็ตายสองรอบมันใช้ได้อะมันใช้ได้แยกกันได้โอ้ยแผ่นดิสก์ผมเจอในเหมืองอยู่เดี๋ยวไม่ได้เก็บมาอินเวนทอรี่เต็มอ๋อไม่เป็นไรเราได้หัวเขาแล้วเอ้ยเพิ่มสล็อตเพิ่มสล็อตอัปเกรดเลสโตนเราก็มีเยอะแล้วนะเราก็ใช้ได้นะก็เยอะเงียบโอ้ยความไวในการขุดขั้นสูงสุดเฮ้ยมันน่าจะสูงได้มากกว่านี้เดาอ่ะไม่รู้อ่ะต้องลองตีดูอุ้ยคุณวันนบีไฟเช็คอ่ะไฟเช็คที่ใช้เปิดประตูไปสู่ดวงจันทร์ก็ได้เหมือนกันค่ะบวกเพิ่มหนึ่งอัปเกรดสล็อตเหมือนกันโอ้เด็ดนะอันนั้นเด็ดนะอย่างนั้นเออจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรต่อได้อีกใช่แล้วก็หนังสือสมุดเขียนนี้อันนี้ใส่ให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็หัวอะไรก็ได้ค่ะหัวเพลเยอร์หัวบอลหัววิเทอร์ก็อีกหนึ่งหัวมังกรก็อีกหนึ่งค่ะแล้วก็แผ่นดิสก์ก็อีกหนึ่งคือถ้าเราอยากจะได้อัปเกรดแบบอัปเกรดขั้นสูงๆอัปเกรดสล็อตเยอะๆเราก็ต้องใส่พวกนี้แหละเออว่าลืมว่าไปแอปเปิลทองคำคนวันนี้ไม่ใช้ทำอะไรเนาะไม่ครับไม่โอเคงั้นทางนี้ตีค่ะตีเพื่อให้มันอลังการตีเอาเอฟเฟกต์ฟูฟิงอ่ะใช่ตีเอาออร่าแค่นั้นแหละได้แล้วรู้สึกดีไม่ได้ทำให้แบบขุดไวขึ้นอะไรขึ้นเลยนะแต่แบบมันต้องสักนิดนึงกล่องมันต้องมีอ่ะกล่องมันต้องมีอ่ะโอ้ดูอลังการขึ้นมาทันทีแหละงานนี้แต่เขาจะไปตายเมื่อไหร่ไม่น่าจะตายแล้วช่วงนี้นี่ไงประตูเห็นไหมพัดลม1อันสามารถเผาได้3อย่างอะไรพัดลม1อันสามารถเผาได้3แบบไม่เคยคิดทำแบบนี้เลยอะเอาจริงเหรอเนี่ยเอาลมผ่านไฟเอออันหนึ่งผ่านไฟอันหนึ่งผ่านน้ำอันหนึ่งผ่านน้ำอันหนึ่งผ่านกองไฟโอ้ไม่เคยคิดจะทำอย่างนี้เลยอะเออทำได้ก็เลยเอ้ยน่าสนใจก็เลยทำไว้อันหนึ่งโอ้ดีอะดีโอ้คิดได้ยังไงนี่โอ้ยอดมากเลยอะผมไม่เคยคิดทำอย่างนี้เลยค่ะใช้โรสโกค่ะรวมกับสตริงจะได้เป็นผ้าแล้วก็เอาไปตีบวกค่ะถ้า5ผืนตีบวกกับอุปกรณ์ก็จะได้เป็นเอฟเฟกต์ซิลกี้ก็คือซิลทัชนั่นแหละใช่มันคือซิลทัชเนี่ยซึ่งทำไม่ยากเลยนะ5เนี่ยจะเอาไหมเอาครับเอาเพราะเดี๋ยวตอนขุดแร่ต้องใช้เอาแต่ว่าอุปกรณ์ของคุณวันบีมันใส่ซิลทัชไม่ได้แล้วนี่น่าจะไม่ได้มันเต็มไม่ได้แต่ต้องไปเอาหัวตัวเองมาอีกเร็วเอาหัวมาใส่ให้ได้เลยอ่ะไอ้แอ็กจะติดจุดทันทีแผ่นดิสดีกว่าผมจำได้ว่าแผ่นดิสอยู่ไหนแล้วจะรอเดี๋ยววิ่งไปเอาแผ่นดิสกันจากบ็อกซิ่งชมพูค่ะตอนนี้เราได้ตัวอัปเกรดโต๊ะมาแล้วปกติเราจะใช้เป็นตัวนี้ใช่ไหมติงเกิลสเตชันค่ะแต่ไม่ได้รอบนี้มันต้องแบบมากกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมค่ะโอ้โหอุปกรณ์ใหม่ที่เรายังไม่เคยปรากฏให้เห็นก็มาเห็นแล้วเนาะนี่ค่ะนี้ทำได้แค่ประมาณ7อย่างแต่ตรงนี้ค่ะโอ้โห
9 10 11 12 13 13อย่างที่ทำได้ยอดมากเลยจะได้เวลาในการตีแล้วใช่ไหมตอนนี้มิวต้องการสตริงจำนวนที่มากเลยค่ะเอาล่ะรับดีกว่าเขาต้องการ5จะถึงไหมสตริงได้แค่3อย่าบอกนะว่าสตริงไม่พอน่าจะมีอยู่นะฮะแต่อยู่ที่ไหนล่ะอ๋อเราสามารถเอาขนแก่ไปบดเป็นสตริงได้เราต้องการเชือกเรื่องบดเหมือนเขาทำไว้อยู่นะตรงนี้อาจจะเป็นลานแบบอเนกประสงค์ที่มีทุกอย่างว่าไงนายเราไม่สนใจนายหรอกบดไปเขายืนนิ่งมากเลยอ่ะโหยังไวอ่ะแป๊บเดียวรับตรงนี้เลยแล้วกันใช่ไหมทีนี้เรามาที่ตีของเรากันเลยค่ะใส่เข้าไปใส่แผ่นนิดไปให้ได้เป็น1 ability 1 upgrade สิไม่ใช่1 ability 1 upgrade ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่แงบๆเฮ้อ๋อคนวันนาบีพิกแอคของคนวันนาบีมันตีบ่ได้อ้าวทำไมอ่ะเต็มหรอมันต้องใช้ ability slot ในการตีค่ะแล้วพิกแอคของคนวันนาบีมันไม่มี ability slot เหลือแล้วถ้าอยากจะได้ ability สล็อตต้องใช้หัวมังกรในการตีบวก1 ability กับอีกวิธีหนึ่งคือเอาพิกแอคทันนี้ไปใช้ไหมข้อเสียคือ1เรืองแสงข้อเสียที่2คือลบ attack damage ไป 6% ก็จะเอา attack damage ไปทำอะไรกับพิกแอคก็ใช่ก็เอาไหมล่ะดังนั้นเอาไหมล่ะแลกกันแต่ขุดเร็วขุดช้าเท่ากันใช่ไหมเหมือนเดิมเดี๋ยวนะเช็คก่อนค่ะดูบริตี้หายไปประมาณ200ค่ะแต่ขุดเร็วเท่ากันเนี่ยโอ้โหมันดูดีต่อให้ไม่อยากได้แต่ก็ต้องใช้อ่ะเพราะว่าพิกแอคที่อันนี้น่าจะเผลอตีอะไรสักอย่างไปค่ะมันก็เลยบริตี้ไม่มีเลยอ่ะหายบริตี้อ่ะนี่ไปดูหน้าตามันนี่หน้าตาของเขาไงเอ๋ลองขุดซิขุดหญ้าลองขุดหญ้าดูว่าใช่ไหมคิดว่าใช่เออติวทันแล้วนั่นแหละเยี่ยมไหนๆก็อยากได้หัวมอนเตอร์จริงๆค่ะก็คงไม่มีทางเลือกเลยเนาะน่าจะต้องทำสักนิดนึงมันมีดาบใหญ่ค่ะที่ถ้าเราไปฆ่าพวกมอนเตอร์เขาจะดรอปเป็นหัวแบบการันตีแน่ๆหรือไม่ก็โอกาสได้เยอะค่ะมิวก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำดีกว่าดูสิตอนนี้เราใช้เป็นแม่พิมพ์ทรายอะที่ใช้ได้ครั้งเดียวเอาล่ะโอเคได้แล้วยังน่าจะได้แล้วเราก็ด้ามจับเป็นด้ามจับไม้แล้วกันค่ะลองมาตีดูสิน่าจะดาบใหญ่นี้หรือเปล่าใส่ทุกอย่างลงไปของที่เรามีโอเคได้แล้วค่ะดาบใหญ่โอ้โห ใหญ่จริงใช่ไหมโอ้โหถือด้านข้างอะเพราะเป็นดาบใหญ่มากๆเลยแต่ว่าตอนนี้จะมีมอนเตอร์เนี่ยกลางวันอยู่เลยใช่ไหมสงสัยต้องรอตอนคืนค่ะไหนอาวุธเป็นไหนอุ้ยลองซวดอะเป็นมันคือดาบไว้ตัดหัวมอนเตอร์ค่ะถ้าไปฆ่ามอนเตอร์น่าจะได้หัวเลยแหละเฮ้มันมีทำหลายอย่างนะถ้าฆ่าไก่การันตีขนไก่อะไรอย่างเงี้ยฆ่าคีเปอร์ได้ TNT โอมันคือดาบใหญ่นั่นเองโอ้โหตีทั้งตัวโอ้นั่นแหละอย่างที่เห็นเนี่ยชกนึกว่าจะมีใช้สกิลแบบท่าไม่ตายไม่มีอ่ะมันไม่น่าจะมีหรอกกับโอ้อันตีบูมไม่มีแต่เหมือนมันฟันง่ายกว่ามอส RPG ที่เคยเล่นนะไอตัวเจ้ามอส Elden Ring อ่ะอันนี้รู้สึกฟันง่ายกว่าเลยแค่คิดไปเองก็ไม่รู้ตรงแม่น้ำใช่ไหมนี่ข้างหลังโอเคอยู่ในน้ำไหนซอมบี้น้ำจำน้ำไอ้นี่ไงหัวดอบแล้วไหนไม่เห็นเลยลอยขึ้นไปบนน้ำแล้วโอ้ยนี่ไงใช่เฮ้ยนี่แหละโอ้โหดีงามกว่าจะได้ใช่แล้วก็พิสูจน์ได้แล้วใส่หัวมอนเตอร์ใส่บล็อกควอดไปตอนนี้ดาเมจคือ10จะบวกเพิ่มมาเป็น11ได้โอ้โหต้องการอีก1อัปเกรด
มันอะไรอะแผ่นดินเหรอนั่นสิเฮ้ยหรือว่าคุณแจ๊บเปิดประตูไปมันก็ไม่ควรเล่นเนาะของสำคัญตอนแรกเป็นดาบใหญ่ที่ทำจากเหล็กใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นดาบใหญ่ที่ทำจากแร่แดดฮะแร่จากดวงจันทร์อ๋อมิน่าแหละใบมีดมันเป็นสีแดงได้มันก็คือได้ดาเมจแรงขึ้นเนี่ยตัวไม่สนใจเราเลยกำลังตบบอสอีกเกมนึงอยู่มันรีวันพอดีวันนี้ก็ถือว่าได้ทดสอบอะไรหลายๆอย่างค่ะมีอะไรแบบหลายๆอย่างให้เราเล่นเลยเนาะโอ้แต่ชอบดาบเล่มดีมากเลยอ่ะมันดูอลังการอลังการดูดีดูดีเป็นดาบที่แบบถ้าแรงกว่านี้ได้จะยิ่งดีนะอยากจะได้วันฮิตคิวค่ะแต่ถ้าถึงขนาดนั้นมันก็ต้องเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นเนาะที่ดีกว่านี้ค่ะหรือไม่ก็ต้องใส่อัปเกรดให้มากกว่านี้ต่อให้อัปเกรดจนสุดมันก็วันฮิตคิวยากอยู่ดีนะใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปค่ะสำหรับ Minecraft Create ดวงดาวพาร์ทนี้แบบโอ้โหได้ Redstone Auto มาแล้วแค่เก็บเนเธอร์วาดใส่ลงไปแล้วก็เอาเบรดมาใส่ก็ได้แล้วค่ะก็ถือว่าง่ายขึ้นนะมันยังไม่แบบอัตโนมัติแบบ 100% แต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะอย่างน้อยก็มีที่สำหรับการฟาร์ม Redstone มาใช้ส่วนอย่างอื่นอย่างเช่นควอนหรือว่าเหล็กแล้วก็ทองนี้เราก็หมดปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าออโต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ